ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่าเดินไปเดินมาหาที่นั่งที่ได้ยินเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันที่5มกราคม2535เป็นอาทิตย์แรกของปีใหม่เมื่อตะกี้ก็ไปออกวิทยุโทรทัศน์วิทย์แล้วกลับมาจะได้มาพูดจาทำความเข้าใจในเรื่องชีวิตกับญาติโยมทั้งหลายต่อไปชีวิตของคนเรานั้นเมื่อมีเกิดแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งว่าถึงที่สุดของความเจริญเติบโตก็เจริญในทางเสื่อมต่อไปเจริญในทางเสื่อมนี้เรียกว่าความแก่แก่นี่ไม่มีใครชอบความหนุ่มแน่นแข็งแรงกันทั้งนั้นแต่ว่าชอบหรือไม่ชอบธรรมชาติก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกดับไปในที่สุดเรามีชีวิตมาได้ด้วยความเรียบร้อยสุขบ้างทุกบ้างได้บ้างเสียบ้างอันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ผ่านมาด้วยดีตลอดปี2534จนกระทั่งมาถึงปีใหม่ก็ได้ย่างเข้ามาเป็นวันที่5แล้วแล้วก็จะเพิ่มวันขึ้นเรื่อยๆครบเดือนครบปีก็เรียกว่าเป็นไปตามลำดับของการสมมติเราสมมติว่าเป็นวันปีใหม่เป็นการสมมติแล้วเราก็ยอมรับเท่านั้นเองยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสมมติขึ้นว่าเป็นอย่างนั้นตั้งชื่ออย่างนั้นอย่างนี้เพื่อความสะดวกในการเจรจาในการติดต่อการนัดหมายแก่กันและกันเราจึงมีวันมีเดือนมีปีวันแล้วก็วันเดียวไม่เหมือนกันทุกวันคือกลางวันก็มีแสงสว่างกลางคืนมันก็มืดเป็นกลางวันก็เลมเวลามีแสงสว่างเราก็เรียกว่ากลางวันเวลาไม่มีแสงสว่างก็เรียกว่ากลางคืนวันคืนรวมกัน24ชั่วโมงถือเป็นวันตามสมัยใหม่สมัยใหม่ก็ถือวันตามแบบใหม่คือเที่ยงคืนแล้วไปก็เป็นวันใหม่แต่สมัยโบราณเราไม่ได้ถืออย่างนั้นเพราะมันยังมืดอยู่ยังไม่เป็นวันเมื่อใดแสงอาทิตย์สาดส่องลูกเราเรียกว่าเริ่มวันใหม่12ชั่วโมงก็หมดกันไปแล้วก็เป็นเวลากลางคืนเดือนมืดไม่มีแสงสว่างแต่ว่ามนุษย์ในปัจจุบันนี้มีความเจริญทางด้านวัตถุด้านเทคโนโลยีด้วยประการต่างๆจึงได้คิดได้มีไขว้ฟ้าตามสว่างไสวตลอดเวลาในที่แห่งบางแห่งวันมันสั้นนิดเดียวโดยเฉพาะฤดูร้อนที่ประเทศนอร์เวย์ตอนเหนือขึ้นไปเขาเรียกว่าแลปแลนด์พระอาทิตย์ขึ้นเที่ยงคืนแล้วขึ้นอยู่สักชั่วโมงหนึ่งก็หายไปที่นั่นฤดูร้อนกลางคืนมากกลางวันมันน้อยสมัยก่อนเขาก็อยู่กันได้แต่สมัยนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีทำไฟให้สว่างสวยกลางวันมันน้อยกลางคืนมันมากก็ต้องใช้ไฟมากเรื่องแรงงานเยอะแยะแต่จะทำอย่างไรได้ก็เพราะไปอยู่ในที่ที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นเวลากลางวันนิดเดียวถ้าไปอยู่นั่นคงจะลำบากไม่รู้จะฉันอาหารเวลาไหนอันนี้ฉันเวลามีแสงตะวันมันก็ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแล้วมันก็หายไปเสียแล้ว
กินไม่ทันหุงหาอาหารไม่ทันเสร็จเอาตะวันรับไปเสียแล้วก็ต้องถือนาฬิกาของวันที่เราเคยอยู่เคยเป็นเอานาฬิกาว่า11โมงแล้วก็ฉันได้แต่11โมงฉันก็ยังเป็นกลางคืนอยู่แต่ก็ต้องฉันไม่ฉันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามฤดูกาลมันเป็นอย่างนั้นหน้าร้อนนี่มันมีวันยาวหน้าหนาววันมันสั้นโลกมันคงจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งแสงอาทิตย์ส่องไม่ทั่วเลยกลายเป็นกลางวันกลางคืนกลางวันเป็นเวลาทำงานทำการกลางคืนก็พักผ่อนแต่สมัยนี้การผลิตอะไรต่างๆแข่งขันกันมากเลยต้องทำงานกลางคืนแข่งขันกันผลิตแข่งขันกันขายญาติโยมก็แข่งขันกันไปซื้อโดยเฉพาะวันใกล้ปีใหม่ก็ซื้อกันใหญ่ซื้อของฝันไปแจกคนนั้นคนนี้ไปคารวะผู้หลักผู้ใหญ่เอาของฝันไปให้ทำกันมาเป็นธรรมเนียมอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำมันก็จะคิดตะขวงอยู่ในใจว่ายังไม่ได้ไปหาท่านผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ไปส่งน้ำแต่วันปีใหม่นี่สงน้ำไม่ไหวเพราะอากาศมันหนาวแต่หน้าร้อนเดือนสงกรานต์นี่มันเหมาะกว่าเพราะว่าหน้าร้อนจะจับคนแก่อาบน้ำก็ได้ท่านไม่หนาวแต่ว่าจับคนแก่อาบน้ำฤดูนี้โดยเฉพาะภาคเหนือมันคงอาบไม่ไหวก็เพียงแต่ว่าเอาดอกไม้อะไรไปสักการะเพื่อให้คนเฒ่าคนแก่ได้สบายใจสบายใจว่าลูกหลานยังคิดถึงอยู่ยังจะอยู่ได้ต่อไปแต่ถ้าไม่มีใครไปหาเลยคนแก่ก็เกิดน้อยใจคิดว่าฉันนี่ไม่มีใครเอาใจใส่แล้วไม่มีใครดูแลแล้วแล้วอาจจะเป็นปัญหาจิตใจไม่สบายเราไปทำอะไรกับผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อให้ท่านสบายใจแล้วเราเองก็ได้สบายใจวันปีใหม่ก็ทำกันอย่างนั้นแต่ในเมืองไทยวันที่1มกราคมเนี่ยทำกันไม่มากไปทำมาวันสงกรานต์สนุกสนานกันเต็มที่หน่อยนี่เป็นเรื่องของสังคมของลูกมันก็เป็นไปอย่างนั้นเราอยู่ในโลกจะไปฝืนมากเกินไปก็ไม่ได้เขาหาว่าเป็นคนผิดปกติก็ต้องทำอะไรบ้างตามสมควรโดยเฉพาะการส่งบัตรอวยพรซึ่งส่งไปชื่อไปแล้วก็เอาไปส่งให้เขาในไม่มีข้อความอะไรที่เป็นสาระแก่นสารมีแต่พูดว่าในวาระดีฉีปีใหม่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนกรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลูกจงดลบันดาลให้ท่านมีความสุขตลอดปีอ่านแล้วก็ชื่นใจนิดหน่อยชื่นใจว่าเออมันยังคิดถึงกูอยู่แล้วก็เก็บเน็บฝาเน็บอะไรไปตามเรื่องเป็นบัตรสคสที่แพงคุณค่าน้อยแต่ถ้าเอาหนังสือสคสที่วัดนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นมาหลายปีแล้วใส่ซองส่งไปราคาก็ไม่มากแต่ว่าเป็นประโยชน์แก่จิตใจถ้าคนนั่นอ่านเอาไปคิดไปตรองเอาไปปฏิบัติชีวิตก็จะดีขึ้นคนก็นิยมเอาไปเหมือนกันจำหน่ายไปเรื่อยๆปีนี้มันขึ้นราคาภาษีมูลค่าเพิ่มเลยก็กลายเป็น5บาทเพราะกระดาษมันแพงไม่ใช่เรื่องอะไรถ้าจะพิมพ์กระดาษดีหน่อยราคามันก็แพงทำหน้าปกสวยๆคนดูแล้วก็สบายใจราคามันเพิ่มแต่ก็ยังถูกกว่าบัตรสคสจึงเป็นเรื่องที่คนพอใจทำกันอันเราจะส่งความสุขให้แก่คนอื่นนั้นเราก็ต้องมองดูตัวเองว่าเรามีความสุขเหลือเฟือหรือเปล่าพอที่จะส่งไปให้คนอื่นได้ถ้าดูแล้วความสุขมันไม่ค่อยจะมากไม่ค่อยจะสมบูรณ์
แต่จะเอาความสุขที่ไหนส่งไปให้เขาเพราะนั้นจึงต้องมองดูตัวเองว่าเรามีความสุขมีความสบายอย่างไรจิตใจเหี่ยวแห้งอะไรบ้างมีความทุกข์อะไรกลุ่มรุมจิตใจแล้วจะส่งอะไรไปให้เพราะเราไม่มีจะส่งเพราะฉะนั้นในวันปีใหม่หรือว่าใกล้สิ้นปีก็ควรจะทำใจให้สบายให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าใจก็จะสงบสะอาดสว่างพอมีทางจะส่งอะไรอะไรไปให้แก่คนอื่นได้แต่โดยมากก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นทำกันตามธรรมเนียมประเพณีที่ทำกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เป็นของฝรั่งเขาทำกันคนไทยเราก็ไม่ได้ทำอะไรกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกไหลมาท่วมบ้านท่วมเมืองเราก็ทำอะไรกับเขาบ้างในวันปีใหม่วันคริสต์มาสนี่ร้านดวงต่างๆประดับประดากันอย่างหรูหราความจริงก็ไม่ได้เป็นผู้ถือศาสนาคริสเตียนหรอกแต่ว่าทำไม่ทำก็ดูร้านมันซบเซาคนไม่เข้าร้านเลยทำกันทั่วๆไปเป็นการคึกคืนถึงวันวิสาขาบูชาอันเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าไม่ค่อยมีใครทำอะไรเหมือนวันปีใหม่ก็รักอันนี้เพราะว่ามีการลุกระดมในเรื่องนี้น้อยไปจึงไม่มีใครทำกันเมื่อไปอยู่ที่เชียงใหม่พอใกล้วันวิสาขาสัก7วันเนี่ยโหมโรงให้คนได้ตื่นตัวตื่นใจเกี่ยวกับวันวิสาขะให้ตามประทีปโคมไฟติดธงตกแต่งหน้าบ้านให้สวยๆงามๆพอประกาศอย่างนั้นเขาก็ทำกันเป็นการใหญ่หรูหราเหมือนกันแล้วคนก็มาวัดมาฟังธรรมมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หลายพันมาที่วัดสวนดอกเอาของมาแจกเด็กด้วยคือของแจกเด็กนี่เด็กทุกคนเอาของมาด้วยเอามาคร่าปนกันเข้าแล้วก็แจกแลกของกันไม่ต้องลงทุนไปซื้อไปหาขนมยายก็ซื้ออัดยายก็ซื้อขนมยายไปในตัวเด็กก็ได้รับแจกของฝันทุกคนบางทีก็แจกถูกของตัวเข้าเขาก็หัวเราะชอบใจแล้วก็มีการแสดงธรรมมีแห่โคมไฟเพื่อให้มีความคึกคืนทั่วบ้านทั่วเมืองเขาก็ทำกันอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดูว่าทำหรือเปล่าเพราะยังไม่ถึงวันวิสาขบูชาแล้วก็มีการแต่งเพลงร้องกันในวันวิสาขะว่าขึ้นว่าวันวิสาขบูชาเป็นอะไรคนที่แต่งเพลงตายแล้วแต่เพลงก็ยังร้องกันอยู่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจการกระทำอย่างนั้นก็เป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาในรูปนั้นก็ดีอยู่เหมือนกันอันนี้วันปีใหม่นี่เรามันมีชีวิตผ่านมาก็สบายใจจึงได้ประกอบกิจที่เป็นเรื่องสนุกกินเลี้ยงกันอะไรกันไปตามเรื่องบางคนก็ต้องไปกินเลี้ยงหลายแห่งเพราะเพื่อนมากถ้าเลี้ยงกันเพื่อนมากบางทีต้องเลี้ยงกันทั้งเดือนไปบ้านนั้นไปบ้านนี้ก็ได้อาหารข้าวท้องแต่ไม่ได้คุณค่าทางคุณธรรมพอเลี้ยงกันก็มีการดื่มเหล้าอะไรต่ออะไรกันสนุกสนานเฮฮาจูแก้วอวยพรกันซึ่งมันไม่เป็นพรที่ประเสริฐอะไรพอเอาของมองมาเจือปนเป็นพรมันก็ไม่เป็นพรที่แท้จริงยังควรจะอวยพรกันแบบธรรมดาธรรมดาจะดีกว่าเมื่อวันที่1มกราคมนี้ได้มีโอกาสรับนิมนต์เข้าไปในวังไปที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยคือในหลวงท่านคิดถึงพระราชบิดากรมหลวงสงขลานครินทร์ที่ได้สิ้นบุญไปถ้ายังอยู่อายุก็จะครบ100 ปีในวันที่1มกราคม
เพราะท่านประสูติวันที่1มกราคมอันนี้ถ้ามีชีวิตอยู่ก็จะถึง100ปีแต่ว่าอยู่ไม่ถึง100ปีท่านอยู่ได้เพียง38ปีเท่านั้นแล้วก็สวดที่วงคตไปเพราะร่างกายอ่อนแอมีโรคก็รบกวนเป็นนั่นเป็นนี่บ่อยๆเลยสิ้นไปจนเมื่ออาชนมายุเพียง38ปีก็นับว่ากำลังดีแต่ว่าอายุท่าน38ปีนี้ได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์คุ้มค่าเกินค่าก็ว่าได้ก็ได้ทรงทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่ชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่องการแพทย์ก่อนนี้ท่านก็ไม่ได้เรียนเป็นหมอแต่ไปเรียนวิชาการทหารกลับมาแล้วก็ไปอยู่ในกองทัพเรือไปอยู่ในกองทัพเรือท่านก็มีความคิดในทางที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ว่าต่อมาก็คิดว่าเป็นทหารก็ทำงานได้น้อยเลยไปเรียนต่อไปเรียนเป็นหมอก็เห็นว่าการพยาบาลในบ้านเมืองเรานี้ยังไม่เจริญการรักษาคนไข้ก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าใดในยุคของท่านมีโรงพยาบาลศิริราชเปิดใหม่ๆนี่คนมันก็ไม่ค่อยไปคนไปรักษาไข้ในสมัยนั้นเขาให้รางวัลให้ยาเปล่าๆแล้วยังให้รางวัลอีกเพื่อให้คนมามากๆต้องให้รางวัลแก่คนไข้ที่มารักษาที่โรงพยาบาลท่านไปเรียนหมอที่ประเทศอเมริกาเรียนจนสำเร็จพวกคณะอาจารย์บอกว่าไม่ต้องสอบก็ได้ยกให้เป็นพิเศษแต่ท่านบอกว่าฉันไม่ต้องการสิทธิพิเศษฉันจะทำทุกอย่างเหมือนที่คนธรรมดาเขาทำกันก็เลยเข้าสอบรายได้ได้เป็นนายแพทย์ขึ้นมากลับมาเมืองไทยต่อไปเป็นหมอที่โรงพยาบาลศิริราชคนไม่กล้าให้ท่านตรวจเพราะเป็นเจ้าฟ้าไม่กล้าให้รักษาอยู่โรงพยาบาลศิริราชทำงานไม่สะดวกได้ไปเชียงใหม่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแมคคอมิดซึ่งเป็นโรงพยาบาลของพวกคริสเตียนเขามาเผยแผ่ศาสนาของเขาท่านไปเป็นหมออยู่ที่นั่นชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าหมอนี่คือใครก็ให้ตรวจให้รักษาแต่ทำงานอยู่ได้ไม่เท่าไหร่เกิดอาการไม่สบายก็เสด็จลงมากรุงเทพทำการรักษาพยาบาลแล้วผลที่สุดก็ที่มงคลจิตใจของพระองค์ท่านเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความเสียสละคิดแต่เรื่องที่จะทำประโยชน์แก่คนอื่นไม่มีเรื่องส่วนพระองค์ที่ดินที่โรงพยาบาลศิริราชนั้นเป็นของท่านเขาให้เช่าอยู่ปีละ1บาทที่บริเวณทั้งหมดให้เช่าปีละ1บาทเพื่อรักษาสิทธิ์เท่านั้นเองแต่เมื่อในหลวงองค์ปัจจุบันท่านก็เป็นผู้รับมรดกของสมเด็จพ่อและท่านบอกว่ายกให้ไปเลยไม่ต้องเช่าต่อไปเพราะว่าค่าเช่านั่นคนไปเก็บค่าเช่านั่งรถรางไปมามก็หมดแล้วอะไรก็ไม่ต้องเช่าเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลท่านทรงเห็นว่าการแพทย์นางพยาบาลยังไม่เจริญก็ส่งแพทย์ไปเรียนต่างประเทศด้วยทุนของพระองค์เองเพื่อให้แพทย์เหล่านั้นได้กลับมาทำงานให้แก่บ้านเมืองต่อไปได้ส่งทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลไปอยู่ที่อเมริกาแล้วท่านก็ไปติดต่อกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ซึ่งเงินเขาเยอะแยะให้ช่วยเหลือการแพทย์ทางประเทศไทยเขาก็ให้เงินเป็นค่าไปเล่าเรียนต่างประเทศบ้าง
ให้เงินสำหรับก่อสร้างสถานที่บ้างท่านพยายามทำอย่างนั้นเพื่อให้การแพทย์เจริญขึ้นชาวบ้านชาวเมืองมักจะเรียกพระองค์ว่าหมอแดงชื่อเล่นเรียกว่าหมอแดงเจ้านายที่ทำตนเป็นหมอนี่ก็มีอีกองค์หนึ่งคือกรมหลวงชุมพรหมอพรแต่ท่านไม่ได้เป็นแพทย์แต่ว่าเมื่อออกจากทหารเรือก็พายเรือไปตามบ้านตามช่องแจกยูแจกยารักษาคนไข้ได้ป่วยชาวบ้านเลยเรียกว่าหมอพรกรมหลวงชุมพรน้ำพระทัยของเจ้านายเช่นพระราชบิดานับว่าหายากที่จะคิดถึงประโยชน์และความสุขของประชาชนท่านเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ไปเรียนพหมอแล้วมาทำหน้าที่หมอรักษาคนไข้ได้ป่วยเห็นว่าอะไรมันไม่พอก็วิ่งเต้นขอร้องจากมูลนิธิการกุศลในต่างประเทศเขาก็ให้ด้วยความเต็มใจทรงปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่การแพทย์เป็นประโยชน์แก่คนไข้มากมายหลายอย่างเรียกว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ของไทยเราจึงสร้างรูปไหว้ที่โรงพยาบาลศิริราชมีพระบรมรูปอีกที่เชียงใหม่อยู่หน้าตึกหลวงปู่แหวนให้ท่านยืนอยู่ที่นั่นคนก็ไปกราบไหว้บูชาสักการะวันที่1มกราคมเป็นวันคล้ายวันประสูติในหลวงท่านก็คิดบำเพ็ญกุศลได้นิมนต์พระเข้าไปทั้งหมด138รูป38รูปนั่นเป็นพระสวดมนต์แล้วพระสังฆราชก็แสดงธรรมอีก100รูปนั้นก็เรียกว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์ก็คือการบังสกุลในหลวงท่านทำพระด้วยพระองค์เองประเคนผ้าอะไรต่ออะไรทำพระองค์ทำเองทั้งหมดไม่มีคนอื่นทำเสด็จแต่พระองค์เดียวแล้วก็ถวายของแก่พระทั้งหมดเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่สมเด็จพระราชบิดาเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระบิดาของพระองค์ท่านพระบิดาคือกรมหลวงสงขลานครินทร์ท่านไม่ตายเรียกว่าไม่ตายเพราะงานของท่านยังอยู่ที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนจนกระทั่งสมัยนี้แล้วก็ตั้งมูลนิธิไว้สำหรับช่วยเหลือเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผลงานที่เหลืออยู่ในประเทศไทยใครได้เห็นพระรูปของพระองค์ท่านก็เข้าไปกราบไหว้บูชาสักการะเหมือนพระรูปที่อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชคนก็ไปจุดธูปจุดเทียนบูชาเอาดอกไม้ไปบูชาบางคนก็ปิดทองให้ด้วยก็ได้แต่ไปทำสัญญากับพระองค์ไว้ว่าจะหายไข้หายป่วยแล้วจะเอาทองมาปิดบ้างเอานั่นมาถวายบ้างกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปศักดิ์สิทธิ์นี่มันเกิดจากความดีคนทำความดีแล้วก็เป็นคนศักดิ์สิทธิ์คือเป็นคนไม่ตายคนทั้งหลายยังยกย่องบูชาสักการะกันอยู่จึงเป็นเรื่องเป็นตัวอย่างแก่ชีวิตของเราทั้งหลายเราเกิดมาอยู่ในโลกก็ควรคิดถามตัวเองบ่อยๆว่าเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำคืออะไรและเราได้กระทำสิ่งนั้นแล้วหรือยังเป็นปัญหาที่ควรจะขบคิดเอามาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจให้เกิดกำลังใจในอันที่จะทำอะไรอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเรื่องส่วนตัวนั้นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากเพราะถ้าคิดเรื่องส่วนตัวมากมันจะโน้มเอียงไปในทางเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นภัยอันตรายแก่ชีวิตเป็นเรื่องสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในชีวิตจึงเป็นเรื่องที่
ไม่ดีแต่ถ้าเราคิดเห็นประโยชน์ส่วนรวมคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรต้องมีฐานอยู่ในใจว่าให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ส่วนรวมคือประเทศชาติถ้าเราคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าจิตเรามันเป็นสาธารณะจิตที่เต็มไปด้วยความเสียสละนี่เป็นจิตสาธารณะจำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นตามหลักการของพระพุทธศาสนาพระบรมครูของชาวเราทั้งหลายนั้นท่านเสียสละความสุขในวังเสียสละความเป็นใหญ่ในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกไปเป็นนักบวชนุ่งผ้าเก่าๆขาดๆเหมือนกับคนจนอย่างนั้นแต่ว่ามีกิจธรรมที่สูงส่งอยู่ง่ายง่ายแต่ว่าทำกิจสูงเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยการคิดค้นในเรื่องธรรมะจนได้พบธรรมะอันสูงสุดเมื่อได้พบธรรมะอย่างนั้นแล้วน้ำประสัยก็หลุดพ้นจากปัญหาไม่มีกิเลสบังคับให้ทำอะไรต่อไปแต่ว่าทรงกระทำงานทุกอย่างด้วยอำนาจพระธรรมด้วยความคิดที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่บุคคลอื่นแล้วก็ทำไม่หวังจะเอาไม่หวังจะเป็นอะไรเพราะว่าบุคคลที่บรรลุอรหัตผลแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วจิตไม่ต้องการอะไรถึงจุดอิ่มไม่มีอะไรจะไปเพิ่มอีกแล้วเหมือนน้ำในอ่างที่เราใส่จนเต็มเปี่ยมขอบจะใส่อีกก็ไม่ได้ถึงใส่มันก็ล้นทำให้สถานที่เปียกสกปรกจึงไม่ต้องใส่อะไรลงไปมันเต็มอยู่อย่างนั้นน้ำประทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความเต็มเปี่ยมเพราะไม่มีความต้องการอะไรแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้พระองค์ต้องการมีแต่ความคิดว่าเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ทรงทำหน้าที่นั้นอย่างสมบูรณ์ได้ประสาวกเพิ่มขึ้นพอจะช่วยกันทำงานอันเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนต่อไปก็ส่งสาวกเหล่านั้นไปด้วยพระดำรัสว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนจงประกาศพรหมจรรย์อันไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแก่เขาคนที่มีฝ้าบะบางดวงตาน้อยๆมีอยู่แต่เพราะไม่ได้ยินได้ฟังจึงไม่สามารถจะทำตนให้พ้นทุกข์ได้เธอพ้นแล้วจากบ่วงทั้งหลายอันเป็นทิพย์เป็นของมนุษย์จงเที่ยวไปเพื่อสั่งสอนคนเหล่านั้นอย่าไปทางเดียวกันสองรูปต่างรูปต่างไปเพราะคนน้อยเพียง60คนเท่านั้นท่านเหล่านั้นก็ไปทำประโยชน์แก่ประชาชนด้วยการชี้ทางทุกทางสุขให้เขาเข้าใจจนกระทั่งว่านิพพานก็ไปตามเรื่องพระพุทธเจ้าก็ทรงทำหน้าที่เหลือสิ่งถูกต้องไว้ในโลกเหลือพระธรรมไว้ในโลกเราทั้งหลายก็ได้นับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมประธรรมและประสงค์การนับถือสิ่งทั้งสามประการนั้นไม่เพียงแต่กล่าววาจาว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อย่างนั้นมันยังไม่พอแต่เราจะต้องดำเนินชีวิตตามรอยเท้าของพระองค์เพื่อทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นการทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นนั่นแหละทำให้เราเป็นสุขแต่ความคิดเห็นที่เข้าข้างตัวจะทำอะไรก็นึกถึงตัวจะเป็นอะไรก็นึกถึงตัวเอาตัวเข้ามาเป็นรองรับสิ่งนั้นยังมีปัญหายังมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจเพราะว่าเมื่อคิดถึงตัวแล้วมันก็
คิดจะมีจะเป็นจะได้ในเรื่องต่างๆเลยขัดกันกับคนอื่นเขาเรียกว่าประโยชน์ขัดกันจึงฆ่าแกงกันบ่อยๆฆ่าคนที่ทำงานแบบเดียวกันประโยชน์มันขัดกันเลยฆ่าคนนั่นเชียฆ่ากันบ่อยๆเป็นคนสำคัญที่ทำกิจธุระต่างๆเพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นแต่ก็ถูกฆ่าการลอบฆ่าลอบยิงกันนี่มีมากขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันรุนแรงเกิดการแข่งขันกันความจริงการแข่งขันกันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราผู้ประพฤติธรรมต้องมีความคิดอันแยบคายคือคิดว่าต่างคนต่างทำต่างคนต่างเดินทางมันคนละเส้นไม่ใช่เดินทางเส้นเดียวกันให้เขาเดินไปตามเรื่องของเขาเราก็เดินไปตามเรื่องของเราอย่าหยุดเถียงกันทะเลาะกันทำอะไรที่มันเป็นการสร้างปัญหาให้ต่างคนต่างทำใครมีเทคนิคในการกระทำดีเขาก็ได้ผลประโยชน์ไปอย่าไปคิดแข่งกับใครอย่าไปคิดทำอะไรในเชิงแข่งขันเพราะการแข่งขันนั้นมักจะเอากิเลสเข้ามาช่วยความอยากเข้ามาช่วยก็เลยทำอะไรเพื่อตนมีตนได้ถ้าว่าเกิดประโยชน์ขัดกันความคิดกว่าบาปกว่าอกุศลก็เกิดขึ้นรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตจึงทำลายกันการเบียดเบียนการทำลายกันนะมีฐานอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ยุ่งแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ใช่เพื่อตัวเราทำอย่างไรทำเพราะสำนึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำมีอะไรที่จะต้องทำก็ต้องทำทำโดยไม่คิดว่าจะได้อะไรจะเป็นอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นเพียงแต่ทำหน้าที่ทำให้ดีทำให้ถูกต้องให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปใจเราสบายไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เป็นโรคจิตทรามจิตเสื่อมอะไรต่างๆมันไม่เกิดเพราะเราไม่ได้คิดที่จะเอาอะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างก็เป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเราแต่เราไม่คิดหวังอะไรให้มันมากเกินไปใจสบายมีความสุขนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะมีความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในใจไม่ได้หวังอะไรที่จะมีจะเป็นทำตามหน้าที่อย่าไปคิดว่าจะได้เท่าไรจะเป็นอะไรใครก็จะว่าอย่างไรไม่ต้องคิดคิดแต่เพียงเดียวอย่างเดียวว่าสิ่งถูกต้องอันเราจะต้องกระทำนั้นคืออะไรวิธีไรแล้วก็ทำเรื่องนั้นโดยวิธีนั้นให้มันถูกต้องเรียบร้อยผลงานมันก็ผลิตออกมาเองผลิตออกมาเองมันก็เราปลูกผักผลไม้ก็ปลูกไปตามหน้าที่ใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินไม่ต้องไปอยากว่าขอให้เจริญเติบโตขอให้ออกดอกออกผลมากๆอย่าไปคิดอย่างนั้นทำการบำรุงให้มันถูกต้องใส่ปุ๋ยให้มันถูกต้องแล้วมันก็เจริญเติบโตเข้ามันเองเราไม่ต้องเอาความอยากของเราเข้าไปเกี่ยวข้องเรามีหน้าที่ทำงานตอนนั้นและการทำงานนั้นทำด้วยจิตที่เป็นอิสระไม่เป็นทาสของงานไม่เป็นทาสของความอยากเราทำตามหน้าที่ทำงานสบายไม่เหนื่อยจิตมันไม่เหนื่อยร่างกายอาจจะเหนื่อยบ้างเพราะนั่งนานก็ยืนเฉยมั่งเดินเฉยบ้างวางแผนที่จะทำงานต่อไปสภาพกายดีสภาพใจดี
พราะไม่มีความคิดที่เกิดแก่ตัวเราก็มีหน้าที่คิดแต่เพียงว่าจะทำงานอย่างไรให้สำเร็จให้เรียบร้อยให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมทำด้วยความสบายใจไม่ต้องวิตกกังวลอะไรถ้าดินฟ้าอากาศมันอำนวยผลผลิตมันก็ดีขึ้นแต่บางปีดินฟ้าอากาศไม่อำนวยก็เกิดความเสียหายเสียหายแต่เราผู้เดียวหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเสียหายกันทั้งทุ่งเช่นคนทำนาตัวเพลี้ยตัวอะไรมันลงมาทำลายต้นข้าวไม่ใช่ทำลายแต่ของเราคนเดียวคนอื่นก็ถูกทำลายเหมือนกันแล้วเราจะไปคิดน้อยอกน้อยใจทำไมว่าเพลี้ยมันมาทำลายต้นข้าวเราควรคิดหาหนทางว่าจะป้องกันอย่างไรต่อไปจึงจะเป็นการถูกต้องไม่ใช่มานั่งเป็นทุกข์เพราะเรื่องเพื่อทำลายต้นข้าวกลัวจะไม่มีข้าวกินกลัวจะไม่มีเงินใช้แต่ถ้าหากว่าเรากลัวอย่างนั้นเราก็เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าปีไหนข้าวดีขายได้ราคาก็อย่าเอาเงินไปเล่นสนุกสนุกเสียมากมากแต่คิดว่าบางปีมันอาจจะไม่ได้บางปีอาจจะได้น้อยเราก็ต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้สำหรับที่จะชดเชยกับสิ่งที่มันขาดไปเรียกว่าทำถูกต้องทำถูกต้องมันก็สบายใจถ้าทำไม่ถูกต้องก็เป็นทุกข์ทางใจซึ่งความจริงนั้นไม่ควรจะเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันก็เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติไม่มีอะไรคงทนไม่มีอะไรถาวรมันเปลี่ยนสภาพไปอย่างนั้นเราก็ไม่คิดในมันกุ้มใจพอคิดในกุ้มใจปัญญามันก็หมดไปความคิดที่จะแก้ไขอะไรมันก็ไม่เกิดเพราะใจเศร้าหมองใจกังวลด้วยปัญหาต่างๆปัญญาไม่โผล่มามันก็โผล่มาแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนใจด้วยประการต่างๆนี่เพราะเราตั้งจิตไหว้ผิดไปคิดผิดมันจึงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราคิดในถูกต้องว่าสิ่งทั้งหลายมันมีการเบียดเบียนแก่กันและกันแก่ตัวเพลี้ยตัวแมลงมากินต้นข้าวก็เป็นอาหารของมันมันไม่กินข้าวเราแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรแต่ว่าเรามีปัญญามากกว่าตัวแมลงเหล่านั้นเราก็คิดแก้ไขใช้ยาใช้อะไรไปตามเรื่องเพื่อกันให้ไม่มันให้แมลงลงมากินหรือเราไปกวดกาบ่อยๆเห็นต้นข้าวต้นไหนมันผิดปกติถอนมาเลยเอามาพิสูจน์ต้นฟ้าว่ามันเป็นอะไรและควรจะแก้ไขอะไรต่อไปทำด้วยจิตใจที่สบายๆทำด้วยปัญญาไม่เข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญอันจะก่อให้เกิดปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนใจความทุกข์มันก็ไม่เกิดเพราะเรารู้เท่าทันสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงคนบางคนก็เป็นทุกข์ในเรื่องต่างๆแต่บางคนบอกว่ากุ้มใจถามว่ากุ้มใจเรื่องอะไรเหงาเหงาเรื่องอะไรเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วสามีไปไหนล่ะรถชนตายเมื่อปีก่อนตายไปแล้วแล้วลูกอ่ะลูกไปโรงเรียนไปเรียนอยู่เมืองนอกก็มีเรียนที่นี่ก็มีแล้วลูกไปโรงเรียนเขากลับบ้านหรือเปล่าก็กลับแต่ตอนกลางวันนั้นไม่มีใครอยู่คนเดียวเหงาที่เหงาเนี่ยมันเพราะอะไรคนเราเหงาเพราะอะไรเพราะมีความต้องการเพื่อนให้มาคุยด้วยให้มาอะไรด้วยไม่รู้จักทำใจมันสงบแล้วอยู่ๆเหงาเขาก็ไปเล่นไพ่กันดีกว่าลองวงเล่นไพ่กันแก่เหงาเล่นไพ่แก่เหงาเล่นบ่อยๆก็เลยผีไพ่เข้าสิงอยู่บ้านไม่ได้ต้องไปนั่งเล่นไพ่กัน
คนไทยที่ไปเป็นพันยาฝรั่งทหารอเมริกันพวกทหารอเมริกันมันก็รักใคร่เอ็นดูดีให้ความสะดวกทุกอย่างสุดแล้วเมียสั่งให้ทำอะไรมันก็ทำทั้งนั้นนะฝรั่งนี่เป็นผัวจีว่านอนสอนง่ายแต่พันยาแย่มากพอนายไปทำงานก็ชักพวกเพื่อนมาเล่นไพ่สนุกสนานในการเล่นไพ่ไม่คิดก้าวหน้าไม่คิดว่าเราควรจะเก็บผอมรอมริบไว้วันหนึ่งอาจจะต้องกลับบ้านแล้วจะมีอะไรกินมีอะไรใช้คิดไม่ถูกชอบสนุกสนานเฮฮาแต่บางคนเขาก็คิดการไกลเก็บเงินเก็บทองไม่สุรุ่ยสุร่ายส่งเงินมาให้น้องสาวเพราะว่ามีหลานสองคนเรียนหนังสือส่งมันจนกระทั่งว่าจบมหาวิทยาลัยแล้วได้เป็นข้าราชการด้วยการส่งเสียของท่านผู้นั้นส่วนตัวก็พยายามเก็บไว้ไม่จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพราะนึกว่ามันไม่ใช่บ้านเราวันหนึ่งต้องกลับบ้านถ้าจะมากินอะไรจะมาใช้อะไรไม่มีบ้านมีช่องก็ลำบากเราเงินมาสร้างบ้านไว้ซื้อที่ดินสร้างบ้านเพราะเงินอเมริกามันแพงก็เอาตัวรอดได้เรานับว่าเป็นคนดีไปเจอคนหนึ่งอยู่ที่ไมอามี่ปัญญาทหารเรือทหารเรือก็อายุมากแล้วปัญญานั้นอายุยังไม่มากเป็นชาวสระบุรีแล้วเลยบอกว่ามายังไงไปอย่างไรจึงมาเจอกันเข้าเขาบอกว่าชั้นแรกก็มารับใช้เป็นแม่บ้านให้นายทหารเป็นแม่บ้านอยู่ไปอยู่ไปพ่อบ้านกับตกหลุมรักเขาให้เลยขอแต่งงานด้วยแกก็แต่งเขาสงครามเสร็จก็ไปอยู่ที่เมืองอเมริกาถามว่าพ่อแม่ยังอยู่หรืออยู่นี่ฉันส่งเงินไปชื่อที่ดินไว้25ไร่ให้พ่อแม่อยู่แล้วสร้างบ้านให้ด้วยแล้วส่งเงินไปให้ทุกเดือนสำหรับจับจ่ายใช้สอยเขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นก็นึกชมอยู่ในใจชมในใจแล้วก็ชมมาด้วยวาจาว่าหนูทำถูกแล้วคนเราถ้ามีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายไม่เฉื่อยชีวิตไม่เฉื่อยมีแต่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วอยู่กับฝรั่งนี่มีลูกมีเต้าบอกลูกไม่มีแต่ว่าเก็บเด็กลูกฝรั่งแม่ไทยมาเลี้ยงไว้คนหนึ่งมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็เคยหัดลูกของแกให้รู้จักทำครัวกวาดบ้านทูเรือนทำงานทุกอย่างคนไทยไปเยี่ยมมาเห็นเด็กคนนั้นทำงานโอ้เลี้ยงลูกดีทำงานเป็นแล้วคนอื่นทำไมไม่สอนให้ลูกทำงานบ้างไม่ค่อยมีเวลามัวแต่ไปเล่นไพ่เลยชีวิตมันก็ตกต่ำอย่างนี้ก็เรียกว่าคนไม่คิดจะถึงทางหน้ามันต้องวางแผนชีวิตไปบ้างวันนี้เรามีเงินใช้พรุ่งนี้ไม่แน่เดือนหน้าไม่แน่ปีหน้ามันก็ไม่แน่เหตุการณ์ตั้งหลายเปลี่ยนแปลงก็เอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราสวดอยู่ทุกเช้าเอาไปใช้บ้างเอาไปใช้เตือนตัวเองว่าชีวิตไม่แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดโรคเกิดภัยเมื่อใดก็ได้อาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้แล้วเรามีเงินสำหรับแก้ไขปัญหาหรือไม่ถ้าไม่เก็บไว้มันก็ไม่มีเมื่อไม่มีก็เกิดปัญหาหนักอกหนักใจเป็นทุกข์เราสร้างมันขึ้นทางนั้นทุกข์ทั้งหลายนี่เราสร้างขึ้นด้วยความประมาทด้วยความไม่เข้าใจเรื่องชีวิตจึงได้เป็นอย่างนั้นไอ้ถ้าคนคิดเป็นเขาก็คิดถึงการข้างหน้าเก็บหอมรอมริบไม่ใช้จ่ายให้หมดเอาตัวรอดได้เมื่อจะลาไม่ต้องเดือดร้อนคนที่คิดเป็นมันก็มีแต่ที่คิดไม่เป็นมันก็มีเหมือนกัน
แล้วก็สนุกตามเพื่อนกันไปตามเรื่องตามราวลำบากเดือดร้อนฝรั่งอังกฤษก็มีปัญญาเป็นไทยปัญญานั่นก็เอาเงินสามีใช้สนุกสนานเรื่อยๆอยู่ๆมาก็บอกสามีว่าคุณแม่ตายต้องไปทำศพความจริงแม่ไม่ได้ตายโอ้โหสามีก็ให้เงินมาตามสมควรพอมาถึงกรุงเทพอยู่สองวันโทรศัพท์ไปบอกสามีว่าเงินที่ได้มานั้นถูกขโมยล่วงกระเป๋าเอาไปหมดแล้วความจริงไม่ได้ถูกล่วงอะไรวางแผนเพื่อจะต้มฝรั่งสามีฝรั่งสามีก็ใจดีอุตส่าห์ส่งมาให้แต่มันไม่เชื่อครับมันไปคุยกับสันศิลาลันซะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วบอกผมไม่เชื่อไปถูกขโมยไปอยู่ในกระเป๋ามันจะถูกขโมยได้อย่างไรแต่ว่าเมื่อเขาขอมาก็ต้องให้ใจดีให้มาเหมือนกันไม่รู้ว่าจะตุนอะไรอีกกับสามีหมูคนนั้นเห็นกำลังเป็นหมูโคระไปได้ที่ตุนที่ต้มอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ไอ้สิ่งที่ได้มาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่เราได้แล้วไม่รู้จักคุณค่าของคนที่ให้อะไรแก่เราขาดคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีแล้วก็ไม่รู้จักหน้าที่อันตนจะต้องปฏิบัติต่อครอบครัวปัญหามันก็เกิดขึ้นจิตใจตกต่ำเสียหายอันนี้มีตัวอย่างอยู่มากมายเราทั้งหลายที่มีอายุอยู่ป่านนี้อยู่มาได้หลายสิบปีจนถึงปี2535โดยสมมติก็ควรจะได้คิดวางแผนชีวิตแต่มันถูกต้องว่าในปีนี้เราควรจะทำอะไรควรจะคิดอย่างไรควรจะอะไรต่ออะไรต่างๆวางแผนได้ดีในทางที่ถูกที่ชอบชีวิตก็จะไม่ลำบากไม่มีปัญหาต้องเริ่มตั้งต้นเสียในวันนี้อาทิตย์แรกของเดือนแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้มันถูกต้องคิดแต่เรื่องที่ถูกต้องพูดแต่เรื่องที่ถูกต้องทำแต่เรื่องที่ถูกต้องก็หมาสมาคมกับคนที่ดีมีปัญญาที่จะแนะนำสั่งสอนเราได้ไปที่ไหนก็ไปที่มันดีๆอย่าไปบ่อนไพ่อย่าไปร้านขายเหล้าอย่าไปเต้นรำให้เหงื่อออกโดยไม่จำเป็นกวาดบ้านดีกว่าบาดบริเวณบ้านทำความสะอาดบ้านเหงื่อมันก็ออกเหมือนกันทำให้มันสนุกทำงานให้สนุกไอ้นี่อยู่บ้านไม่สนุกก็ไปเที่ยวนอกบ้านไปหาเพื่อนหาฝูงเป็นความสนุกที่เป็นไปเพื่อทำลายตัวเองไม่สนุกในทางที่ถูกที่ชอบมีคนคนหนึ่งเขามีความรู้เป็นชั้นด็อกเตอร์เพื่อนฝูงถามว่าด็อกเตอร์ไปตีกอล์ฟมั่งเหรอแกบอกว่าผมไม่ต้องตีกอล์ฟผมเดินในสวนของผมมา60ไร่ที่ก็เหลือเฟือแล้วไม่ต้องแบกไม้กอล์ฟแต่เดินดูต้นไม้นั่นต้นไม้นี่ดูแลคนทำงานเดินไปทั่วสวนมันก็มากกว่าไปสนามกอล์ฟจะอีกก็เป็นคนสมัยใหม่แต่ว่าไม่นิยมไปตีกอล์ฟหาการออกกำลังกายด้วยวิธีที่ไม่ต้องเสียสตังค์มากเกินไปก็เดินในสวนนั่นเองปลูกต้นไม้แล้วก็ไปเดินดูสวนก็อยู่ริมทะเลอากาศก็ปลอดโปร่งแจ่มใสสบายอกสบายใจเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามบ้านอยู่ในบริเวณใดก็ตามให้ถือว่าสถานที่นี้บ้านหลังนี้เป็นสิ่งให้ประโยชน์แก่เราก็ต้องรักษาสถานที่ตัวบ้านให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยงานในบ้านนี่จะทำแล้วก็ทำได้ทุกวันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเป็นแม่บ้านทำงานในบ้านพ่อบ้านก็เหมือนกันเมื่อไปทำงานที่ไหนที่ไหนก็ตามใจถึงเวลาก็ต้องกลับบ้านอย่าเฉลยทะไหล
อย่าให้เพื่อนจูงจมูกไปสู่สถานที่ที่ไม่สมควรเพื่อสถานที่ที่มันทำลายชีวิตของเราทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราเราไม่ควรไปคิดได้ว่ามันไม่จำเป็นอะไรแก่ชีวิตในที่เหล่านั้นไม่จำเป็นอะไรแก่ชีวิตแต่เรามีสิ่งจะต้องทำอยู่ที่บ้านกลับมาถึงบ้านก็ทำงานทำการตักน้ำรดต้นไม้ดูแลสนามหญ้าปลูกต้นไม้ผลไม้ก็ไปดูแลอย่าให้มันแรงมันกินยอดกินอะไรสบายใจในการทำงานถึงเวลาก็อาบน้ำรับทานอาหารร่วมกันตั้งครอบครัวเป็นความสุขในบ้านน้อยๆเสร็จแล้วก็ไปดูโทรทัศน์ฟังข่าวเสียบ้างพอสมควรจบข่าวแล้วก็บอกลูกไปนอนได้เพราะพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนพ่อแม่ยังไม่นอนก็คุยกันปรึกษาหารือกันในเรื่องการดำเนินชีวิตในเรื่องความบกพร่องที่ไม่ถูกต้องของแต่ละคนเอามาเปิดเผยเรียกว่าปรงอาบัติกันเสียมั้งกล้าเรานี่ปรงอาบัติทุกเราเผลอไปเหยียบปีมดบ้างทำนั้นทำนี่อาบัติมันเยอะตัวเล็กตัวน้อยต่อสารภาพผิดกับเพื่อนพระเพื่อจะได้สำรวมระวังต่อไปก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องคนครองเรือนนี่ก็ต้องทำอย่างนั้นมาพบปากกันก็พูดคุยกันสบายใจแนะนำตักเตือนกันแล้วก็ใครรู้สึกตัวว่าผิดบกพร่องอะไรก็สารภาพผิดภรรยาทำอะไรผิดก็บอกสามีสามีทำอะไรผิดก็บอกภรรยาถ้าเราบอกทุกครั้งที่เราทำผิดมันก็เบื่อการทำผิดก็ต้องไปรับสารภาพกับแม่บ้านทุกวันหรือกับพ่อบ้านบ่อยๆก็เลยไม่อยากทำผิดสำรวมจิตได้บังคับตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาความทุกข์มันก็น้อยความสิ้นเปลืองก็น้อยเราจะอยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่มีปัญหาอะไรว่างๆก็อ่านหนังสือธรรมะใช่ป่ะมีเทพไปไหว้ก็เปิดเทพฟังบ้างเวลาทานอาหารเปิดเทพฟังไว้เอาเทพเป็นบทกลอมสอนใจดีกว่าเปิดเพลงโถเอ้ยโถเอ้ยไม่ร้องเลยไม่ร้องอยู่ได้โถเอ้ยโถเอ้ยไอ้คนกลางก็ฟังไว้อย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรพอดีเราฟังเสียงพระดีกว่าให้พระมาโปรดถึงบ้านหนังสือธรรมะคือพระมาโปรดถึงบ้านเทพธรรมะก็คือพระที่มาโปรดเราถึงบ้านกินข้าวไปฟังไปปลอบใจตัวเองหรือมีความกุ้มใจขนาดใดเรามีเทพธรรมะก็เปิดเทพธรรมะฟังแก้กุ้มคิดแต่มันถูกต้องความกุ้มมันก็ไม่เกิดแต่เราคิดผิดความกุ้มมันก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยเป็นปัญหาอย่ามีชีวิตอยู่เพื่อสร้างปัญหาแต่ให้มีชีวิตอยู่ด้วยการแก้ไขปัญหาปรับปรุงตัวเองให้มีความเจริญให้มีความก้าวหน้าตามสมควรแก่อายุแก่เพศแก่วัยชีวิตก็จะเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลา